ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกหมอวรงจับพิรุษกรมราชทัณฑ์ชี้แจงช่วยเหลือนักโทษทักษิณแบบมั่วๆก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานต่างๆก็คงจะร้อนๆหนาวๆที่นับไปนะครับทำเรื่องของที่นักโทษชายที่ชื่อทักษิณก็อย่างที่บอกนะครับว่าหมอวรงเองนะครับได้ไปยื่นเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยื่นเรื่องปปช.เอาผิดเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอาผิดทักษิณนะครับย้ำนะครับว่าวันนี้เรื่องนี้ไม่ได้เอาผิดทักษิณแต่เอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจแพทย์ผู้ทำการรักษาทั้งหมดเนี่ยเอาผิดเจ้าหน้าที่เหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับวันนี้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็คงจะร้อนๆหนาวๆและนะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับบอกได้เลยครับว่างานนี้คุกแน่นอนแน่นอนครับว่าเมื่อคุณนะครับหมอวรงเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้ลองคิดดูว่ามันทำแล้วเกิดประโยชน์หรือเปล่าถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างที่ผมบอกว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ก็ต้องสนับสนุนเหตุไหนการไหนที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องคัดค้านเราก็ต้องติเตียนเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์นี่คือในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เกลียดว่าเอ๊ะหมอวรงทำอะไรแล้วก็ไม่ดีนะครับนะพัดนี้ทำอะไรก็ไม่ดีไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าและวันนี้เอ๊ะแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าพูดแบบนี้แล้วทำไมตอนที่รัฐบาลเนี่ยพัดเพื่อไทยเวลาที่เขาทำเนี่ยทำไมอ่ะนะครับค้านก็บอกแล้วอันนั้นคือรัฐบาลนะครับแยกให้ออกมันคนละเรื่องกันรัฐบาลเวลาที่เขาทำดีที่เขาทำอะไรผมก็ไม่เคยไปติถูกต้องไหมแต่ไม่ได้พูดถึงแค่นั้นเองนะแต่จะตั้งประเด็นว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้วัวหายแล้วล้อมคอกนะต้องแยกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้ที่คุณหมอวรงเนี่ยนะครับดำเนินการเนี่ยไม่ได้ดำเนินการคดีกับนะครับคุณทักษิณไม่ได้ตรวจสอบทักษิณแต่ตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ดิ้นนะครับเรียกว่าดิ้นเป็นไส้เดือนนะครับโดนที่เท่าเลยนะครับหมอวรงนะครับจับพิรุษเนี่ยนะครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยชี้แจงเรื่องนะครับช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณแบบมั่วเมื่อวันที่24 เมษายน 2567นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีเนี่ยได้มีการโพสต์นะครับเฟซบุ๊กระบุเอาไว้ว่ากรมราชทัณฑ์ชี้แจงแบบมั่วซั่วนะครับหลังจากที่ผมได้ยื่นเรื่องต่อปปช.กรณีนายทักษิณนะครับวันถัดมากรมราชทัณฑ์ออกแถลงชี้แจงทั้งหมด5ประเด็นตามที่ผมมีการให้สัมภาษณ์การสื่อนะครับผมคิดว่าคำชี้แจงในประเด็นที่1ถึงประเด็นที่4ที่ผมไปร้องกับปปช.เนี่ยมีทั้งข้อเท็จจริงที่องค์กรอิสระผู้ตรวจการแผ่นดินสแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทุกอย่างตามที่กรมราชทัณฑ์ชี้แจงแบบถูๆไถๆผมคงไม่โต้ตอบเพราะทุกท่านต้องไปชี้แจงกับปปช.อยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วกรมราชทัณฑ์ไม่ต้องออกมาชี้แจงงั้นเพราะคุณต้องไปชี้แจงกับปปช.ไปชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่การที่คุณออกมาเนี่ยคุณออกมาชี้แจงเพื่ออะไรครับอยากให้ประชาชนรู้ผมถามหน่อยครับคุณยิ่งออกมาชี้แจงคุณยิ่งตายเพราะสิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่คุณชี้แจงมันตรงกันข้ามการประชาชนเขาดูออกส่วนประเด็นที่5นั่นก็คือการพักโทษกรณีพิเศษเฉพาะประเด็นอายุ70ปีขึ้นไปและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือได้น้อยเรื่องนี้ต้องอ้างอิงนะครับวิชาการทางการแพทย์แต่สิ่งที่กรมราชทัณฑ์ชี้แจงก็คือกรณีของนายทักษิณเนี่ยได้เข้าคุณสมบัติที่ได้รับประโยชน์จากการพักโทษกรณีอายุ70ปีขึ้นไปและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยโดยผลการประเมินแบบประเมินคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนกรมราชทัณฑ์คะแนนไม่เกิน11คะแนนซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นไปตามแบบเกณฑ์ประเมินโดยผู้ทำการประเมินได้ดำเนินการประเมินตามสภาพข้อเท็จจริงที่เห็นในระยะเวลาขณะนั้นถ้าอ่านรายละเอียดคำชี้แจงโดยผู้ทำการประเมินได้ประเมินการสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงที่ได้พบเห็นในช่วงเวลาขณะนั้นแต่ก็ไม่รู้แล้วว่าจะมีพิรุธเพราะคำชี้แจงนี้ดูแล้วกรมราชทัณฑ์ไม่เข้าใจเลยว่าคำว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการประเมินเขาต้องเป็นนะงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในคำชี้แจงท่านก็เขียนชัดเจนในวงเล็บโดยผลการประเมินตามแบบประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนกรมอนามัยคะแนนไม่เกิน11คะแนนดังนั้นสภาพของนายทักษิณที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือได้น้อยต้องเป็นปัญหาในระยะยาวไม่ใช่พบเห็นในช่วงเวลาขณะนั้นหลังจากทางกรมราชทัณฑ์จะชี้แจงอะไรให้ระมัดระวังด้วยครับ
อย่าชี้แจงแบบว่าประชาชนไม่รู้อะไรเพราะมันไม่ได้เสียเฉพาะคนช่วยเหลือนักโทษแต่มันจะทำให้ขบวนการยุติธรรมเสียหายทั้งประเทศนี่แหละครับคือข้อมูลนะก็อย่างที่บอกกรมราชทัณฑ์บอกว่าที่เขาประเมินน่ะคะแนนประเมินน่ะที่บอกว่าได้แค่9คะแนนน่ะขณะนั้นไงขณะที่เขาเห็นตอนนั้นนะครับตอนที่เห็นอาจจะเป็นวินาทีนั้นนะครับเสี้ยววินาทีนั้นตอนที่เขาเห็นตอนนั้นตอนที่ประเมินอยู่นะใช้เวลาประเมินอ๋อติ๊กติ๊กติ๊กอ๋อคือช่วงนั้นน่ะแต่พอหลังจากประเมินแล้วผ่านไป5นาทีผ่านไป3นาทีทักษิณไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับแต่เขาบอกขณะที่ประเมินนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้ข้อเท็จจริงมันก็คือมันเป็นการประเมินนะครับงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวคำว่าระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องมี1ก็คือก่อนถูกต้องไหมก่อน7หลัง7ก็ว่ากันไปแต่ถ้าก่อน7หลัง7ไอ้หลัง7เนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าสมมติขณะประเมินเนี่ยเฮ้ยเป็นอย่างนั้นจริงนะครับคะแนนได้9แต่หลังจากที่กลับไปอยู่บ้านอ้าวไม่ใช่ใช่ป่ะอันเนี้ยก็ต้องยกเลิกการประเมินนั้นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าครับวันนี้คุณอย่าคิดโกหกประชาชนครับประชาชนรู้เท่าทันพวกคุณครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ